ตาานี่คือการห่อหมกขั้นตอนขั้นตอนการห่อหมกกบใส่หัวปีนะแล้วก็นกเป็นกลิ่นหรือว่านกนกกระยางนกกระยางนกกระยางเหรอนกกระยางก็ใบตองมาซ้อนกันใช่ไหมครับอันนี้คือการร่วมมือ2จังหวัดครับสระแก้วกับขอนแก่นจังหวัดที่3อันนี้วัตถุดิบนะครับจังหวัดที่3เป็นอย่างเดียวก็คือถ่ายภาพอุบลอุบลนะเราใส่วัตถุดิบเข้าไปนะครับใบตองเราเอามาซ้อนกันน่ะใส่ตรงนี้ด้วยนี่ของมันอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมเนี่ยเต็มหัวละอันสุดท้ายนะครับก็ใส่โหระพาโรยหน้านิดเอามีดใส่ด้วยใส่โหระพาโรยหน้านิดนะครับแล้วก็ใส่ไม้กิ้มฟันด้วยขั้นตอนในการห่อนะจะให้สวยหรือไม่สวยก็อยู่ที่ตอนที่เราจับไปตองนะครับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็จับรวบมาก่อนนะลักษณะนี้นะครับจับรวบมาก่อนนะครับแล้วก็สองข้างแล้วก็โอ้ยอย่าให้น้ำมันเหี่ยแยงเข้าไปอย่างนี้ครับแล้วก็ใช้มือจับไปเลยนะครับอันนี้ใช้น้ำวาบมิวโอ้โหคือแสบเลยมองนี่อันนี้รู้สึกว่าจะใบตองจะเล็กไปนะครับคุณผู้ชมจะล้นแล้วคุณผู้ชมล้นแล้วเอาแค่อยู่ก็พอนะครับทีนี้เอาแค่อยู่ก็พอน้ำรู้สึกว่าน้ำมันจะน้ำดีครับน้ำดีครับแล้วก็ไม้ยิบฟันเรานี่ฮะมีประโยชน์มากครับการห่อหมกยิบฟันก่อนแล้วค่อยมาห่อหมกแล้วเราก็ขับนะครับขับให้ใบตองมันอยู่นะฮะอันนี้คือคนไม่มีลูกไม่มีเมียก็ธรรมดาคนโสดมันก็ทำยังไงก็ได้ครับให้ขัดให้มันอยู่นะครับล็อกไว้เดี๋ยวจะไปตีตลาดเดี๋ยวเราก็เอาใส่หม้อนึ่งนะครับนี่เลยใส่หัวอ้าวขั้นตอนต่อไปก็ยกขวดมาใส่ในหัวนะครับไม้แก๊สธรรมชาติ NGV อย่างนี้นะฮะมันจะหอมครับมาไปตัดไปใช่ตัวนี้มันจะเหม็นเนี่ยตัวนี้เหม็นแก๊สเหม็นใช่ไหมไอ้ตัวนี้มันจะหอมถ้า NGV จะหอมใช่ไหมอันนี้ด้วยนี่เป็นแก๊สธรรมชาติอันนี้คืออ่อมนกรวมมิตรนกกระยางนกเขานกพิราบขั้นไปให้มันเสร็จนะครับนะครับขั้นตอนของเรามีแค่นี้นะครับผลิตภัณฑ์ของเราวันนี้มีการห่อหมกกบขั้นตอนต่อไปอาบน้ำก่อน โอเคเดี๋ยวรอตอนสุกแล้วกันเราจะถ่ายภาพเพิ่งให้ดูครับผมสวัสดีครับ